ามข่าวกันต่อนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะดัชนีหุ้นไทยจะปรับตัวลงแต่ว่าหุ้นของบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะกลับบวกแรงขึ้นนะคะ 5.40% ด้านโบรกเกอร์ก็มองว่า BEM จะได้รับประโยชน์จากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินราคาหุ้น BEM ปิดวันนี้อยู่ที่7.75 บาทบวก40 สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ของตลาดที่ราว 3.64 พันล้านบาทโดยหุ้น BEM บวกต่อเนื่องมา3วันทำการค่ะ 14.81% แล้วก็ยังทำนิวไฮต่อเนื่องด้านบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมเองประเทศไทยระบุว่าในปี2559ถึง2560ระบบรางจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในทุกอุตสาหกรรมเป็นผลจากการผลักดันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสถาบันการเงินและเอกชนซึ่งเห็นได้จากประกาศของคสช.มาตรา44ที่เน้นย้ำถึงการเร่งรัดการเจรจากับ BEM ในสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส3นี้ดังนั้นทำให้คาดว่าโครงสร้างสัญญาใหม่นี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อ BEM ไม่มากก็น้อยทำให้ BEM เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมระบบรางในอีก1ปีข้างหน้าโดยให้ราคาเหมาะสมใหม่นะคะอยู่ที่8บาท10สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็คงคำแนะนำซื้อขณะที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีอาศัยมาตรา44ให้เร่งการเจรจาระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่ารฟม.และ BEM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสายสีน้ำเงินอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ BEM เป็นผู้เดินรถส่วนต่อขยายอีก2เส้นทางและมีการร่างสัญญาใหม่จะทำให้ BEM ได้ทั้งสัญญาใหม่ของสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและยืดอายุสัมปทานสายสีน้ำเงินเดิมไปอีก19 ปีจากปัจจัยบวกที่ว่านี้นะคะทำให้หุ้น BEM มีอัพไซด์จากการยืดอายุสัญญาสัมปทานสายสีน้ำเงินจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและสัมปทานการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ฉบับใหม่จึงแนะนำให้ซื้อหุ้น BEM โดยปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น9 บาทจากเดิม7 บาท